นได้ยังเล่นได้แล้วเขาอันนี้เลือกแล้วครับตัวนี้เป็นคาวอัพก็คือว่าปลาเพื่อให้นับแต้มนะครับไปเรื่อยๆ3ดอกรวมเป็น33ครับเล่นเดินบัตทอมพอดึงออกเสร็จก็ให้กดปุ่มสีแดงแล้วกลับมาใหม่กดปุ่มสีแดงก่อนแล้วก็รีมูฟดาร์ตออกนะฮะแล้วก็ปลาใหม่ทริปเปิล20นะฮะได้60แต้มเมื่อกี้ทริปเปิล20ปัจจัยก็คือว่าช่องเล็กๆตรงกลางก็คือคูณ3รอบนอกก็คือคูณ2อะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดมันขึ้นสั่นแล้วไม่สั่นแล้วไม่นั่นไม่ตรงกลางปลารอบที่5แล้วนะต้องกดปุ่มแดงก่อนรีมูฟดาร์ตอย่างตัวดาร์ตที่ปลานี่ก็นี่บูอันนี้คือดอกกลางเลยได้บูนะฮะ50แต้มตัวลูกดอกก็จะเป็นแบบดอกหัวทองเหลืองน้ำหนักจริงปลาแล้วก็จะเป็นหัวพลาสติกฝังเข้าไปที่ตัวเคยไฟเก็สรุป